พบกันอีกแล้วครับกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊มทูซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันศุกร์3ทุ่มแบบนี้ครับเราก็ต้องมารีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆจาก Lazada นะครับแต่วันนี้ครับมันไม่ใช่แกดเจ็ตตัวใหม่ฮะเพราะว่ามันเป็นแกดเจ็ตที่เคยรีวิวไปแล้วครับส่วนปัญหาหลักที่ต้องกลับมาทำรีวิวเจ้ากล้องตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีของปลอมออกมาในตลาดครับซึ่งเพื่อนๆก็ซื้อไปฮะแน่นอนครับเราซื้อของจาก Lazada นะเราก็ดูราคาเป็นสำคัญหลายๆคนดูราคาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ถูกปุ๊บเราก็ซื้อนะบางครั้งเนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้แล้วปรากฏว่าเพื่อนๆไปเจอตัวที่ถูกกว่านะครับถ้าเป็นบริษัทเดียวกันก็ซื้อตัวที่ถูกกว่าได้เลยนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีของที่คล้ายกันมากๆครับออกมาในตลาดนะคล้ายกันจนเหมือนกันเลยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสั่งไปเข้าใจว่าเป็นของนาโนเทคแล้วก็สั่งไปปรากฏว่าได้ของอีกอย่างนึงมาครับแล้วก็คุณภาพแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผมก็ได้เมลไปปรึกษาครับกับทางบริษัทนาโนเทคนะครับว่ามันมีของปลอมออกมาด้วยทำยังไงดีนะครับเขาก็ได้ส่งของตัวอย่างของจริงที่ปรับปรุงคุณภาพมาแล้วนะครับกับเจ้ากล้องติดรถยนต์เนี่ย T612 นะครับมาให้ผมนะครับรีวิวเลยก็ขอบคุณทางนาโนเทคมากๆนะครับอ่ะนะครับตัวนี้ก็ส่งมาจากบริษัทนาโนเทคเลยโดยตรงนะเป็นของเดโมนะครับหรือของตัวอย่างนั่นแหละนะเดี๋ยวจะเอามาแกะให้เพื่อนๆดูครับว่าเจ้า T612 เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีข้อแตกต่างยังไงระหว่างของจริงกับของปลอมเพื่อนๆจะได้สังเกตดูครับว่าเราซื้อไปเป็นของจริงและใช้งานได้ดีแน่นอนครับไปดูกันเลยตัวกล้องนาโนเทค T612 นะก็วันนี้จะได้เป็นสินค้าเดโมมานะดังนั้นก็เลยไม่มีกล่องครับก็ขอเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ว่าก็ยืนยันครับว่าสั่งมาจากนาโนเทคจริงๆนะฮะนี่ครับก็สั่งมาจากนาโนเทคนะครับโอเคครับก็เปิดกล่องกันเลยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกล่องด้านในของกล่องปกตินะฮะด้านในก็มีกล้องนาโนเทคกันมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันดูนะฮะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยของแท้กับของปลอมเนี่ยมันมีข้อแตกต่างยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นขอดูอุปกรณ์ภายในที่ให้มาก่อนนะครับก็เหมือนที่เคยรีวิวนะฮะก็จะมีมาเป็นคู่มือครับก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับอย่างที่บอกนะฮะเราอยากรู้รายละเอียดอะไรเนี่ยในคู่มือเนี่ยเขาบอกสเปคไว้อย่างละเอียดเลยนะครับว่ากล้องนี่ทำงานอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับก็ดูรีวิวไปนะฮะด้านในครับก็มีสายชาร์จในรถยนต์มาให้นะครับก็สายยาวๆครับสายยาวๆนะฮะก็สามารถลากให้ได้ใครยังไม่รู้ว่าติดตั้งยังไงครับกลับไปดูคลิปเก่าฮะก็เคยติดตั้งไว้ให้ดูแล้วนะฮะแล้วก็มีตัวติดกระจกมาครับนะสำหรับตัวติดกระจกที่ให้มาครับก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับถือว่าก็พอใช้งานได้นะครับส่วนอย่างที่เคยบอกไปเพื่อนๆที่มีปัญหากับการติดกระจกเนี่ยก็อย่าลืมเช็ดกระจกก่อนติดด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับก็เป็นสาย USB ชาร์จครับก็ครบครับทีนี้เราไปดูที่ตัวกล้องกันก่อนเลยครับสำหรับเจ้ากล้องติดรถยนต์นาโนเทคตัว T612 เนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปทุกอย่างเลยนะฟังก์ชันคล้ายๆเดิมเนี่ยแหละอ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยดูก็ดูในคลิปนี้ได้เลยครับด้านบนก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ไม่สามารถเอาแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับดังนั้นก็ใช้วิธีชาร์จติดกับรถยนต์ไปเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้มีรูสำหรับเสียบเข้าไปนะครับก็คือเอาสายชาร์จแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้เนี่ยเสียบแล้วก็เสียบกับช่องเสียบบุหรี่รถยนต์ได้เลยนะครับด้านล่างมีรูสำหรับยึดติดกับตัวติดกระจกครับแล้วก็มีตัวส่งสัญญาณ HDMI ด้วยหมายความว่าเราถ่ายกล้องตัวนี้เนี่ยเราสามารถเสียบกับจอทีวีบ้านครับดูในระบบ HDMI แบบ Full HD กันได้เลยฮะด้านล่างของกล้องครับก็จะมีไมโครโฟนครับแล้วก็ลำโพงเล็กๆอันนึงนะครับพอที่สามารถเก็บเสียงในรถยนต์ได้แล้วก็เราฟังเสียงได้ในระดับหนึ่งครับสำหรับปุ่มการใช้งานนะครับด้านขวาก็จะมี4ปุ่มครับมีปุ่มโอเคปุ่มเมนูปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนด้านซ้ายก็ปุ่มขึ้นลงครับแล้วก็ปุ่มเมนูหลักนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูกันอย่างที่เราบอกไปครับตัวนาโนเทคเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างอยู่หลายอย่างเลยนะครับกับของแท้กับของปลอมนะฮะสิ่งแรกที่เราเห็นแน่นอนครับบนกล่องนะฮะที่ให้มาเนี่ยจริงๆจะต้องมีโลโก้ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้กล่องมานะฮะก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยวันนี้มีโลโก้ติดมาแล้วเห็นไหมครับนาโนเทคนะครับนี่คือเป็นตัวยืนยันครับว่าตัวนี้สั่งจากนาโนเทคแน่นอนนะฮะทีนี้ทางบริษัทนาโนเทคเขาก็บอกมาว่าไอ้ที่มันปลอมกันเนี่ยมันไม่ได้ปลอมกันแค่ข้างนอกนะครับซึ่งไม่มีโลโก้แล้วเนี่ยนะหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนี่ย
มันก็ปลอมกันข้างในด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของกล้องเนี่ยสิ่งที่แพงมันอยู่ด้านในครับด้านในคืออะไรครับก็คือตัวชิปเซนเซอร์นั่นเองนะซึ่งชิปเซนเซอร์เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมานะว่าสำหรับกล้องติดรถยนต์เนี่ยมันมีเซนเซอร์แบบไหนกันบ้างนะครับมาดูแบบแรกกันก่อนครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบที่แพงๆเลยนะครับอยู่ในพวกกล้อง GoPro ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็น GoPro 3อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบให้ภาพที่คมชัดระดับ Full HD มากๆเลยก็คือยี่ห้อ Umbrella นะครับซึ่งถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ใน GoPro หรือว่ากล้องราคาหลักหมื่นเนี่ยเป็นตัวชิปคุณภาพสูงมากๆนะซึ่งไม่ได้อยู่ในกล้องตัวนี้ครับแล้วกล้องราคาหลักหมื่นครับอันนี้กล้องราคาหลักพันนะชิปตัวที่2ครับเป็นชิปที่ทางนาโนเทคเนี่ยได้เอามาใช้นะครับก็คือตัว Novatech นั่นเองครับตัวชิป Novatech เนี่ยได้รับความนิยมมากๆทั่วโลกเลยนะครับในการผลิตกล้องติดรถยนต์ครับเนื่องจากว่ากล้องรุ่น G1W นะครับของตัว Novatech เองเนี่ยเขาผลิตออกมาแล้วขายดีมากๆครับซึ่งชิปตัวนั้นเนี่ยก็อยู่ในกล้องของนาโนเทคตัวนี้นะครับตัว T612 เช่นกันครับซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้ว่ากล้องติดรถยนต์ราคา 1,000 ถึง 3,000 บาทเนี่ยก็จะใช้ชิปยี่ห้อ Novatech ทุกๆตัวเลยนะครับส่วนกล้องที่เป็นชิปปลอมครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชิปจีนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ผลิตจากจีนทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันมีอีกยี่ห้อนึงครับคือยี่ห้อโซรันนั่นเองครับยี่ห้อโซรันเนี่ยก็จะเป็นชิปจีนราคาถูกนะครับราคาของชิปติดกล้องพวกนี้เนี่ยราคากล้องจะอยู่ที่ราคาแค่500ถึง600 700บาทหรือไม่เกิน 1,000 บาทแค่นั้นเองซึ่งสำหรับชิปเนี่ยเราไม่สามารถดูภายนอกได้เลยนะครับเราต้องดูที่คุณภาพไฟล์กันอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นชิปของ Umbrella หรือ Novatech เนี่ยเขาสามารถถ่ายภาพออกมาเป็น Full HD 1080ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นชิปของ Soran นะฮะเขาจะถ่ายภาพออกมาเป็น 480p เท่านั้นเองครับแต่ว่าเขาจะขยายภาพพวกนั้นครับเป็น 180p ซึ่งทำให้ภาพมันไม่ชัดแล้วมันแตกฮะเพราะนั้นมันไม่ใช่ Full HD จริงๆนะครับนั้นก็ระวังเรื่องชิปด้วยนะครับเพราะเวลาเขาปลอมเนี่ยเขาปลอมกันที่ชิปครับบอดี้เขาไม่ได้ปลอมนะฮะส่วนสิ่งที่กล้องนาโนเทคทำมาอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวสกรีนหน้าจอด้านในนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาครับหลังจากเสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะมาดูที่การใช้งานพื้นฐานกันนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มเมนูครับกดเมนูคลิก2ครั้งครับนะฮะครั้งแรกก็จะเป็นวิดีโอนะครับคลิกที่2ก็คือการตั้งค่าครับเรามาดูการตั้งค่าก่อนเนาะก็เริ่มจากตั้งค่าวันที่ครับตั้งค่าการเปิดปิดเครื่องเลือกภาษาเด้อนะฮะการตั้งค่าค่ะนะอันนี้ก็คือเขาทำฟอนต์มานะมีภาษาน่ารักดีครับนะครับความสว่างนะฮะการปรับแสงการกลับภาพนะครับการล้างการ์ดนะครับก็ใส่คำลงท้ายมามีค่าให้ด้วยนะครับมาดูที่โหมดของวิดีโอกันบ้างนะครับโหมดของวิดีโอก็มีการตั้งความละเอียดครับการบันทึกภาพหมุนเวียนนะครับ WDR ก็อย่างที่บอกไปครับแล้วก็ EV นะครับก็การความสว่างนั่นเองนะครับการตรวจจับการเคลื่อนไหวการระบุเสียงนะครับเรื่องของเสียงครับการระบุวันที่นะฮะแล้วก็ปุ่มเสียงครับปุ่มเสียงนะอันนี้พิมพ์ผิดนะครับฮะก็ parking mode ครับแล้วก็การตั้งเลขทะเบียนนะประมาณนี้ครับสำหรับเมนูการใช้งานนะครับหลังจากเราตั้งค่าวันที่อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องก็จะทำงานปกตินะครับสำหรับ night mode เนี่ยเขาก็จะทำงานเองอัตโนมัติหลัง 6:00 น.ตามเวลาที่เราตั้งนั่นเองครับส่วนสำหรับคนที่อยากจะดูคลิปนะฮะตัวที่เป็นรีวิวภาพจากกล้องตัวนี้เนี่ยก็ไปดูคลิปที่เคยทำไว้ของตัว T612ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะแนะนำวิธีใช้แล้วก็การเลือกครับว่าเราจะเลือกกล้องติดรถยนต์ตัวไหนยังไงนะครับที่เราจะไม่โดนของปลอมมาหลอกเรากับราคาถูกๆครับเพราะฉะนั้นของทุกอย่างนะครับคุณภาพตามราคาครับ Lazada ถ้าเราซื้อของที่ราคาถูกจนเกินไปผิดปกติเนี่ยก็ให้สังหรณ์ไว้ก่อนครับว่าอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะก็วันนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการดูว่ากล้องนาโนเทคตัวT612 ครับว่าตัวจริงกับตัวปลอมสังเกตแตกต่างกันยังไงครับเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปติดในรถยนต์เนาะนะครับกล้องพวกนี้เนี่ยเขาทำออกมานะครับก็ทนความร้อนในรถยนต์ได้ระดับนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเราจอดรถตากแดดนะครับนานๆเนี่ยก็แนะนำให้ถอดครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ยึดติดตรงนี้เนี่ยมันเป็นยางครับเวลามันโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดการยืดตัว
นะครับตามปกติของยางทั่วไปนั่นแหละไม่ว่าจะยางดีแค่ไหนก็ตามนะดังนั้นมันทำให้กล้องตกลงมานะครับก็อาจจะเสียหายหรือทำให้ของบนในรถเสียหายได้นะครับทางที่ดีเนี่ยเวลาเราไม่ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตากรถตากแดดนานมากๆจริงๆครับเช่นเราทำงานออฟฟิศเนี่ยตากวันหนึ่ง8ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็ควรจะถอดกล้องเก็บหรือย้ายตำแหน่งนะให้โดนแดดน้อยสักหน่อยนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอายุการใช้งานเนี่ยมันจะสั้นนะครับอย่างที่บอกครับเลนคือตัวกล้องเนี่ยมันเป็นโลหะนะฮะเป็นโลหะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นพลาสติกบ้างนะครับโดยเฉพาะตัวการ์ดที่เราใส่เข้าไปข้างในเนี่ยบางครั้งเนี่ยโดนตากแดดนานๆเนี่ยสิ่งที่เสียครับกล้องไม่ได้เสียนะการ์ดก็เสียนะฮะแล้วก็ไอตัวพลาสติกพวกนี้ที่ติดนะครับถ้าตากแดดในรถโดยที่ไม่เปิดแอร์ไว้เนี่ยก็มีโอกาสเสียหายได้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวกล้องติดรถยนต์ Nanotech รุ่น T612 นะครับตัวนี้นี่เองนะฮะก็สังเกตได้ง่ายมากๆเลยระหว่างของแท้กับของปลอมนะครับก็คนที่ซื้อผิดนะครับก็ลองดูดีๆก่อนนะที่เราจะซื้อนะฮะว่าผู้แทนจำหน่ายเนี่ยยังคงเป็นนาโนเทคอยู่หรือเปล่านะครับที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเขาก็มีสกรีนแบนเนี่ยเห็นไหมนะครับติดมาที่กล้องให้เราเรียบร้อยเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ผิดพลาดแล้วแหละนะครับส่วนเมมโมรี่ที่ถามมาก็อย่างที่บอกไปครับว่าเราก็ใช้คลาส4นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเหมาะสมกับคลาส4นะครับคลาสอื่นเนี่ยพอดีรู้สึกว่าเขาแจ้งมาว่ามันยังติดบั๊กอยู่ก็กำลังพยายามแก้ไขอยู่ฮะก็น่าจะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันในอนาคตนะฮะส่วนด้านจอด้านหลังนะครับเวลาเปิดมาก็อย่าลืมครับมันจะต้องขึ้นโลโก้ Nanotech ขึ้นมาครับส่วนเรื่องทางเทคนิคอื่นๆนะทั้งเรื่องชิปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าปั๊มตา Nanotech มาแล้วครับก็มั่นใจได้นะครับว่าเป็นของแท้ครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มีคำถามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเรื่องสายลัดสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆครับที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ผมทำรีวิวไปนะฮะก็ถามไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าไปถามอินบ็อกซ์ในแฟนเพจนะครับ T3B ก็ได้นะครับตรงนั้นก็อาจจะตอบเร็วกว่านะเพราะว่าบางทีใน YouTube เนี่ยมันไม่ขึ้นแจ้งนะผมต้องมาคอยตามดูแล้วตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากๆเลยครับตอบแทบจะไม่ทันแล้วนะส่วนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะถามว่าลิงก์ที่สั่งเนี่ยใช่ของ Nanotech จริงหรือเปล่านะก็สามารถฝากลิงก์ไปในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใช่ชัวร์ครับก็กดตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ครับด้านนี้ด้วยนะครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์เวลา 3:00 น.ตรงแบบนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย